ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขออยู่บังเกิดมีแด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปลัดจังหวัดท่านรองผู้ว่าตลอดทั้งท่านนายอำเภอทุกท่านทุกอำเภอและข้าราชการทุกท่านที่ได้มารวมกันที่หอประชุมแห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้ได้เวลาที่เราทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเผื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการพูดกันในวันนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันตามหน้าที่การงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาที่เรามีอยู่ในวันนี้ตามที่ทางจังหวัดเราได้จัดให้มีโครงการสัมมนาอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการฝ่ายปกครองขึ้นในวันนี้นั้นอาตมาผู้ได้รับอาราธนานิมนต์ให้มากล่าวปาฐกถาธรรมในหัวข้อที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้ซึ่งมันก็ยืดยาวมีความรู้สึกในจิตในใจเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเป็นสิริมงคลคือมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นความอุดมสูงสุดแก่ชีวิตแก่จิตแก่ใจที่ได้มีส่วนร่วมส่วนช่วยในการปกครองการบริหารประเทศชาติร่วมกันเขาเรียกว่ามันเป็น contribution from the Buddhistคือที่ว่ามันเป็นส่วนได้รับที่จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางศาสนากับทางบ้านเมืองอาตมาจึงรู้สึกเป็นสิริมงคลในฐานะพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาในบ้านนี้เมืองนี้ท่านทั้งหลายได้เปิดโอกาสอาราธนาให้อาตมามากล่าวแสดงปาฐกถาธรรมเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการพูดในการฟังนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดพ้นความสุขสงบร่มเย็นในบ้านเมืองในสังคมของเราตามสโคปแห่งการบรรยายที่ท่านทั้งหลายได้มีไว้ให้ในวันนี้มีเวลาเพียง1ชั่วโมงรู้สึกว่าสโคปของการบรรยายมันน้อยหัวข้อแห่งการบรรยายยิ่งใหญ่มากหัวข้อที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้ว่าธรรมะเพื่อการปกครองธรรมะเพื่อการปกครองหรือว่าธรรมะกับการปกครองอันนี้เป็นหัวข้อที่อาตมาพูดขึ้นมาเองเมื่อกี้จำไม่ได้หัวข้อมันยาวมากที่ท่านพิธีกรประกาศไปแล้วนั้นก็ขอให้คำนิยามในหัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้สั้นๆว่าธรรมะกับการปกครองธรรมะนี่ก็เป็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายได้เรียนการปกครอง political กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่านได้ผ่านการเรียนมาอย่างนี้แต่เราจะพูดถึงการปกครองอีกแนวหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นถ้าจะว่าไปแล้วมีcontributionแก่บ้านแก่เมืองแก่ประเทศชาติของเรามาตลอดเริ่มประวัติศาสตร์หน้าแรกของชนชาติไทยและมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจ
วัฒนธรรมสิ่งที่สั่งสมอันแสดงออกถึงความเป็นมาในอดีตเป็นความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นมาทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งทางวัตถุและนามธรรมในบ้านนี้เมืองนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากผลิตผลของพระพุทธศาสนานั่นเองจนทั่วโลกในเกิดความรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นมีลักษณะสเปเชียลิตี้ลักษณะพิเศษมีเป็นมาในประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอีกด้วยทุกประเทศแสดงความรู้สึกต่อประเทศไทยเช่นนี้มาในอดีตจนถึงปัจจุบันและก็ยอมรับว่าพุทธศาสนานี้แหละเป็นคอนทริบิวชั่นแก่บ้านนี้เมืองนี้มาตลอดแม้วันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวไปไกลการปกครองเศรษฐกิจสังคมตลอดทั้งการบ้านการเมืองทั้งหมดก็หมุนติ้วไปกับความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเกือบจะลืมจะหันหลังให้แก่พระพุทธศาสนาแต่ก็ยังโชคดีที่เราทั้งหลายยังไม่หลงทิศทางเมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็หันมาหาคำตอบทางศาสนายังเป็นการดีวันนี้ให้พระสงฆ์องค์เจ้าทางพระพุทธศาสนามาพูดในเรื่องนี้เราคงไม่มีเวลาที่จะpreparationกันมากเพราะว่าเวลามันน้อยเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ขอเข้าสู่ประเด็นแห่งการบรรยายเพราะอย่างไรอย่างไรเสียพวกเราก็รู้วนแต่ปัญญาชนคงไม่ต้องอ้อมค้อม direction ไปเลยไม่ต้อง indirect ก็ได้ธรรมะกับการปกครองควรจะเข้าใจประเด็นของคำว่าธรรมะนิสกรเกี่ยวกับการปกครองนี่สองอันธรรมะนี่เราเคยได้ยินชื่อได้ยินเสียงกันมาตลอดแต่ธรรมะจริงๆแล้วมันคืออะไรขอให้คำนิยามท่านทั้งหลายที่มีปากกามีกระดาษที่ถือไว้อยู่ในขณะนี้ก็เตรียมช็อตโน้ตไว้เลยธรรมะเราเคยได้ยินจากปากจากข้อเขียนจากบทความปาฐกถามาจากครูบาอาจารย์หลายแห่งหลายที่อยู่จนคุ้นหูว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติอะไรอะไรก็ธรรมชาติเหมือนกำปั้นทุบดินท่านทั้งหลายก็คงอยากจะให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกกว่านี้อาตมาอยากจะให้คำนิยามให้สั้นลงกว่านี้แล้วค่อยขยายออกมาสู่ธรรมชาติธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้เชิญเขียนลงไปเลยนี่อันหนึ่งธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำนี่อันหนึ่งสองอันสองข้อความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความถูกต้องที่จะต้องกระทำลงไปก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั่นเองผลมันก็จะออกมาความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ในทางศาสนานี้พุทธศาสนาสอนเรียกว่าปริยัติธรรมธรรมฝักฝ่ายวิชาการคำสั่งสอนทั้งหมดความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำก็คือปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาการนั้นเมื่อรู้แล้วส่วนผลมันจะออกมาตามหลังในการปฏิบัติที่ถูกต้องเรียกว่าปฏิเวทธรรมรวมความแล้วความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือธรรมชาติและกฎของธรรมชาติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปก็คือรู้ชัดเจนตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติและก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติและผลก็จะออกมาทีนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับการปกครองที่เราจะพูดกันในขณะนี้ธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปการปกครองถ้ากระทำให้มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะปกครองใครถ้าจะปกครองคนก็ต้องรู้จักธรรมชาติของคนคนคือธรรมชาติมาจากธรรมชาติเอาง่ายๆท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ขณะนี้และอาตมาที่กำลังพูดอยู่ในขณะนี้ท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าท่านปลัดตลอดทุกท่าน400กว่าคนที่นั่งอยู่ในขณะนี้ขณะนี้ท่านกำลังหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่รู้คือธรรมชาติกำลังทำงาน
และในขณะเดียวกันวันนี้เราได้ดื่มน้ำมาแล้วเราได้กินอาหารมาแล้วในการดื่มเข้าไปจะต้องปัสสาวะออกมาในการบริโภคเข้าไปก็จะต้องขับถ่ายออกมานั่นแหละคือการไหลเวียนอยู่ของธรรมชาติดินน้ำแล้วก็ลมที่มันเข้ามันออกแล้วก็ยังมีไฟอยู่ในนี้เวลาตายลมหายใจก็กลับคืนไปสู่ลมตามธรรมชาติพัดอยู่นู่นส่วนน้ำส่วนที่เป็นธาตุน้ำในร่างกายนี้ก็จะเป็นไอขึ้นอืดระเหยขึ้นไปเป็นเมฆกลายเป็นฝนตกมาสู่พื้นแผ่นดินก็คือกลับคืนไปสู่น้ำส่วนที่เหลือก็เป็นดินส่วนไฟก็ไปพร้อมกับลมความอบอุ่นเมื่อตายแล้วก็เย็นจ้อยเลยเพราะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ไม่มีอะไรที่จะแยกออกมาจากธรรมชาติสอนเรื่องธรรมชาติโลกเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนเรียกว่าวิทยาศาสตร์ก้าวไกลไฮเทคยุคใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากธรรมชาติไม่ใช่ว่าคนหรือว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเอาชนะธรรมชาติความจริงนั้นเขาไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติเพราะตัวเขาเองก็คือธรรมชาติสิ่งที่เขาทำขึ้นมาได้ที่เป็นเทคโนโลยีก็คือการที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติผสมส่วนของธรรมชาติให้มันถูกส่วนให้มันร้อนให้มันหนาวให้มันอะไรขึ้นมาได้ประกอบธรรมชาติเข้าไปเป็นเหล็กเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นรถเป็นเครื่องบินอะไรต่างๆก็ล้วนแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเอามาผสมกันตามเหตุตามปัจจัยของมันให้มันพอเหมาะพอสมเริ่มก็ออกผลมาอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านั้นในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็จะคืนไปสู่ธรรมชาติเมื่อมันแตกสลายทำลายไปก็ย้อนคืนไปสู่ธรรมชาติเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์จริงๆเขาก็มีความรู้สึกในเรื่องธรรมชาติและจิตใจว่าในอนาคตศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาเดียวอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยแกก็พูดเอาไว้ว่า The religion of the future will be a cosmic religion and it should transcend a personal goal and avoid dogmatological ภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งมั่งค่าหน่อยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพผู้ยิ่งใหญ่ก็ตายไปแล้วแกพูดว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาเดียวและจะต้องเป็นศาสนาที่อยู่เนื้อพระเจ้าที่มีตัวตนและเป็นศาสนาที่ก้าวล่วงคำสอนแบบด็อกม่าแบบไม่ให้พิสูจน์แบบให้เชื่อฟังหัวลงไปห้ามสงสัยและศาสนานั้นจะต้องควบคุมได้ทั้งธรรมชาติและจิตใจเป็นหน่วยรวมเป็นเอกภาพ covering both natural and spiritual ว่าอย่างดีจะต้องควบคุมได้ทั้งทางธรรมชาติและจิตใจจึงจะเป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสำนึกทางศาสนาจริงๆแต่ว่าศาสนานั้นจะต้องให้คำตอบทั้งทางจิตใจและทางอวัตถุคือธรรมชาติและจิตใจว่าอย่างนี้บอกว่า Natural and spiritual as meaningful unityธรรมชาติและจิตใจจะต้องนัวเป็นหน่วยรวมกันเป็นเอกภาพพุทธศาสนาจะสามารถให้คำตอบในเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ Buddhist answer this description พุทธศาสนาสามารถให้เรื่องนี้และก็สรุปลงท้ายว่า There is any religion that could cope with modern scientific need if it would be Buddhismถ้าหากจะมีศาสนาใดสามารถจะรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนา It would be Buddhism ถ้าว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาไม่ใช่เอาชนะธรรมชาติแต่เขารู้จักเหตุรู้จักปัจจัยของธรรมชาติแล้วเอาปัจจัยต่างๆนั้นมาร่วมกันมาผสมกันเป็นสมการที่เขาตั้งมาแล้วก็ออกพ้นมาอย่างนั้นเขารู้จักธรรมชาติและก็ผสมปัจจัยการของธรรมชาติแล้วก็ได้ผลออกมาเขาจึงมองไปที่ศาสนาต่างๆในโลกว่าในอนาคตจะต้องมีศาสนาเดียวเท่านั้นคือทุกศาสนาก็ตามถ้าสามารถรับมือทางวิทยาศาสตร์ได้ให้คำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ควบคุมได้ทั้งทางธรรมชาติและจิตใจวัตถุภายนอกและจิตใจภายในเป็นหน่วยรวมกันได้ศาสนานั้นแหละควรจะเป็นศาสนาของมนุษย์ในยุควิทยาศาสตร์คือยุคใหม่ๆนี้พุทธศาสนานั้น
เมื่อกี้เราพูดแล้วว่าธรรมะของพุทธศาสนานั้นจะเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องธรรมชาติคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำลงไปก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเริ่มสอนความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติใครได้เคยบวชก็คงจะได้ท่องกันแล้วตั้งแต่เป็นเนนบวชเป็นเนนก็ได้ท่องเชื่อว่า400กว่าคนนั่งอยู่นี่คงมีใครได้บวชมาแล้วแม้จะเป็นนายอำเภอเป็นท่านผู้ว่าเป็นปลัดเป็นใครมาก็ตามปลัดอำเภอมาเนี่ยก็ได้บวชกันคงจะเคยได้ยินผ่านหูบ้างคือสามเณรน้อยๆก็จะเริ่มสวดเริ่มเรียนยะถาปัจจยังปาวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยติตังตะตุปะพุญชโกอาจารย์ปุกโลแปลเป็นภาษาไทยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดสิ่งเหล่านี้คือเครื่องนุ่งห่มสิ่งเหล่านี้คืออาหารสิ่งเหล่านี้คือที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้คือยารักษาโรคและบุคคลผู้บริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านี้ธาตุมัตตโกนิชีโวนิสัตโตสุนโยไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนธาตุมัตตโกเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติธาตุไม่ใช่ธาตุ elements or nature นี่เองเป็นเพียงธรรมชาติทั้งบุคคลและวัตถุพูดง่ายๆนิสโตไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนนิชีโวไม่ใช่ชีวิตชีวะอันแท้จริงสูญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนปาวัตมานังกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ถ้าลมไม่เข้าก็ต้องตายลมออกแล้วไม่เข้ามาตายเข้ามาแล้วไม่ออกไปก็ตายเหตุปัจจัยมันได้สะดุดลงอย่างนี้เป็นว่านี่คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็มีอยู่ในนี้ทีนี้การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติถูกต้องนั่นก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมธรรมะกับการปกครองก็คือธรรมชาติของผู้ปกครองและธรรมชาติของผู้ที่ถูกปกครองมนุษย์ทั้งหลายก็คือตัวธรรมชาติต้นไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆคือธรรมชาติอยู่แล้วในตัวของมันเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเรื่องธรรมชาติสังคมเราก็เป็นธรรมชาติมากอยู่ด้วยกันจะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วมีทั้งคนโง่มีทั้งคนฉลาดมีทั้งคนหยาบมีทั้งคนละเอียดเราจะปกครองเขาต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาด้วยก่อนที่จะปกครองเขาได้ก็ต้องมาปกครองตนเองได้ด้วยตัวเราเองเป็นธรรมชาติรู้จักธาตุแท้สันดานเดิมของตนเองแล้วก็สามารถควบคุมธาตุแท้สันดานเดิมสัญชาตญาณ instincts of pride ของตนเองให้ได้ซะก่อนเมื่อปกครองตนเองได้ก็สามารถที่จะต้องปกครองคนอื่นได้มีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินไปในป่ากับพระภิกษุทั้งหลายเดินเข้าไปในป่าเสร็จแล้วท่านก็ไปถึงภูเขาสูงๆมีแต่ภูเขาศิลาศิลาล้วนภาษาบาลีว่าเซโลปัพพโตเซโลภูเขาศิลาคือข้างบนมันเป็นลานหินต้นไม้เกิดไม่ได้มันร้อนจัดฝนตกมาก็น้ำไหลมันไม่มีดินจะให้เกิดแต่ระหว่างเชิงเขานั้นต้นไม้เขียวชอุ่มมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นสาละพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าดูต้นสาละนี่มันสมบูรณ์ด้วยเปลือกด้วยกระเทาะด้วยกระพี้ด้วยแกนด้วยกิ่งก้านสาขาดอกใบเพราะมันอาศัยภูเขาศิลานี้แต่บนภูเขานั้นข้างบนนู้นไม่มีอะไรเพราะมันร้อนจัดมันหนาวจัดฝนตกน้ำชะล้างแต่ความร้อนความหนาวที่มันรับจากข้างบนนั้นมันกลับให้ความอบอุ่นและความชุ่มเย็นพอดีข้างล่างและปุ๋ยอะไรต่างๆทำให้ต้นไม้ที่อาศัยมันก็เจริญงอกงามขึ้นและท่านก็ชี้ให้ภิกษุดูว่ายะถาหิปัพพโตเซโลอรัญญะสมิงพละห้าวันเนตังลุกขาอุปนิสัยวัฒนเตเตวนปติขออะไรพูดเป็นภาษาบาลีซะแล้วช่วงนี้แปลว่าภิกษุทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายได้อาศัยภูเขาศิลาล้วนย่อมงอกเงยงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่าชั้นใดคนเราก็เหมือนกันอาศัยหัวหน้าชั้นดีพูดง่ายๆภาษาบาลีท่านไม่ได้ว่าอย่างนี้ดอกอาตมาใช้สำนวนใหม่ตังลูกขาอุปนิสัยวัฒนเตเตวนปฏิตเถวะศีลสัมปันนังสัทธังตังอิทะอุปนิสัยวัฒนติปุตตะทาราจะพันธวาอามัจจายาติสังคาจะเยจัตสะอนุชีวิโนบุตรภรรยาทาสกรรมกรอำมาตย์คนร่วมงานและบุคคลผู้ได้เข้าไปพึ่งพาอาศัยเลี้ยงชีพ
กับหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าสถาบันหัวหน้าองค์กรหัวหน้าบริษัทห้างร้านเพราะหัวหน้าเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีการเสียสละมีปัญญาบุคคลเหล่านั้นก็เจริญกายัสสะสีลวโตสีลังจาคังสุจริตตวานิจะปัสสมานานุกุพันติเยภวันติวิจักขณาเมื่อเขาเหล่านั้นบุตรภรรยาทาสกรรมกรลูกน้องและบุคคลผู้เข้าไปอาศัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เห็นสุจริตธรรมได้เห็นการปฏิบัติได้เห็นศีลได้เห็นการเสียสละการวางตัวของเขาคุณธรรมของเขามีเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดพิจารณาเห็นอย่างนั้นเขาก็ปฏิบัติตามเมื่อเขาปฏิบัติตามแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอิทะธรรมังสุจริตตวานะสักขังสุขติคามินังนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามกามิโนเมื่อเขาเห็นประจักษ์ชัดแล้วเขาก็ปฏิบัติตามเมื่อเขาปฏิบัติตามธรรมนั้นแล้วประพฤติสุจริตตามธรรมที่หัวหน้าเขาพาทำเขาทั้งหลายก็เป็นผู้อยู่เป็นสุขในโลกนี้และก็เพลิดเพลินในเทวโลกเมื่อหลังจากเขาสิ้นชีวิตเขาตายแล้วนี่พระพุทธเจ้าเราพูดนะไม่ใช่อาตมาพูดเราเองก็เลยว่าภาษาบาลีหน่อยลุงหลังลองไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่22ปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายสารสูตรข้อที่40หาได้ง่ายหน่อยข้อที่40ไม่ว่าจะเป็นชุดใดเล่มใดก็ตามเธอก็จะพบสูตรนี้เราพิจารณานะท่านต้องฟังเปรียบเหมือนต้นไม้ที่อาศัยภูเขาภูเขารับแดดภูเขารับฝนภูเขารับหนาวแต่ต้นไม้ทั้งหลายที่อาศัยอยู่เชิงเขานั้นลมแรงมาภูเขาก็รับฝนตกมามากๆภูเขาก็รับข้างบนเขาศิลาแล้วก็ส่งน้ำลงมาข้างล่างร้อนจัดภูเขาก็รับร้อนไว้แต่ข้างๆเชิงเขาก็เย็นชุ่มเย็นดูดน้ำเอาไว้อีกด้วยหนาวจัดทางนี้ก็ยังมีความอบอุ่นเมื่อสายลมหนาวพัดมาก็ถูกบังด้วยภูเขาต้นไม้เหล่านี้ก็เลยเจริญงอกงามขึ้นมาวานปฏิเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าในหมู่มนุษย์ก็ตามเหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าธรรมชาติเนี่ยเหมือนกันมนุษย์ก็ธรรมชาติเมื่อคนทั้งหลายได้เข้าไปอาศัยกุลบุตรผู้มีศรัทธาผู้มีศีลศรัทธาแปลว่าความมั่นใจมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติตนเองดีงามแน่นอนมั่นใจจนสามารถที่จะพิสูจน์ให้ใครพิสูจน์ได้ทุกเมื่อจนคนอื่นศรัทธาต่อหน้ารับหลังอย่างไรเห็นท่านบุรีมั่นใจเหลือเกินท่านทำคุณงามความดีไม่มีเล่ห์ไม่มีในอะไรเปิดเผยศีลของท่านบุรีควบคุมจิตใจกายวาจาของตนเองไว้ปกติสม่ำเสมอไม่ออกนอกลู่นอกทางจาคะท่านผู้นี้เสียสละเพื่อเขาเหล่านั้นเพื่อตัวท่านเองด้วยเป็นแบบเป็นอย่างปัญญาท่านก็รู้จากเหตุจากผลตนประมาณการเวลาบาปบุญคุณโทษการเคลื่อนไหวใจกายของท่านผู้นี้ล้วนจะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายและน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างและก็เป็นที่พึ่งแก่เขาได้จริงๆจึงบอกว่าอุปนิสัยะวัฏทันติปุตตธาราจะพันธวาอามัจจายาติสังฆาจะเยจะสานุชีวิโนบุตรภรรยาทาสกรรมกรอมาตคนใช้คนอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ที่เขามาทำงานอาศัยเลี้ยงชีพอนุชีวิโนอุปชีวิโนก็ได้รับประโยชน์ด้วยคุณธรรมท่านบุญนั้นได้ปกครองตนเองมาก่อนแล้วอย่างดีงามจึงสามารถปกครองผู้อื่นได้เอาอะไรมาเป็นเครื่องปกครองตนเองก่อนที่จะปกครองคนอื่นได้ต้องปกครองตนเองได้อย่างดีซะก่อนตนเองจะเอาอะไรมาปกครองพระพุทธเจ้าท่านสอนสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซปุริโซสโซปุริโซสปุริโสวิจักขโนโสตาทิโสสปุริโสวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโนบุคคลใดเจริญด้วยศีลมีศรัทธามีการสดับศึกษามีการเสียสละมีปัญญา
บุคคลผู้ที่เป็นสัตตบุรุษสัพพบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ท่านผู้นั้นสามารถถือเอาประโยชน์แห่งตนท่านผู้นั้นสามารถมีปัญญาเฉียบแหลมปกครองตนเองได้ปกครองใจตนเองปกครองกายตนเองปกครองวาจาตนเองได้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าอะไรมาเป็นเครื่องปกครองใจตนเองใจนี้มันจะเป็นไปตามอํานาจสัญชาตญาณสัญชาตญาณ นี้คือความรู้ที่เกิดมาเองโดยธรรมชาติไม่มีใครฝึกใครสอนมันมาพร้อมกับชีวิตเรียกว่าสัญชาตญาณมาพร้อมกับชีวิตที่ภาษาฝรั่งว่า instincts of life สัญชาตญาณสัญชาตญาณ นี้มีตั้งแต่มนุษย์สัตว์เซนเดียวตลอดถึงเทวดาสัตว์เดรัจฉานต้นไม้ก็มีอะไรคือสัญชาตญาณอาหาระนิทาพยะเมทุนันจะสร้างมันเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้เป็นสัญชาตญาณนี้เสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นทำให้มนุษย์มีวิเศษประเสริฐกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมานาทะคะทำเสร็จแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันไม่แปลกกันอยากจะพูดเลยไปกว่านี้ว่าถ้าขาดทำแล้วคนและสัตว์ไม่เสมอกันหรอกไม่สมานาเลวกว่าสัตว์เบียดเบียนกันได้มากกว่าสัตว์ทำลายทำร้ายกันได้มากกว่าสัตว์ทำลายโลกทำลายสังคมสัตว์ทำไม่ได้มนุษย์ที่ไร้ศีลไร้ธรรมเนี่ยจะทำได้เพราะนั้นเมื่อมนุษย์ขาดศีลขาดธรรมมาเป็นเครื่องคุ้มครองมาเป็นเครื่องปกครองตนเองปกครองใจตนเองมนุษย์ก็จะทำได้ทุกอย่างยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานยิ่งมีอำนาจยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งเป็นผู้ปกครองคนเมื่อไม่สามารถปกครองตนเองช่วยฟังให้ดีนะถ้าไม่สามารถปกครองตนเองได้แล้วไปปกครองคนอื่นอันตรายมากทีเดียวมันจะใช้สัญชาตญาณแห่งการกินสัญชาตญาณแห่งการเสพกามสัญชาตญาณแห่งการสะดวกสบายได้นอนสบายได้นั่งสบายได้กินสบายมีเกียรติมียศมีหน้ามีตาสัญชาตญาณแห่งความหวาดกลัวกลัวว่าตนเองจะไม่ได้กินสบายไม่ได้นั่งสบายไม่ได้นอนสบายไม่ได้เสพกามอย่างสะดวกสบายเอาง่ายๆว่า4กอกินกามเกียรติกลัว4อันนี้คือสัญชาตญาณ4อันนี้จะเป็นโมตีฟผลักดันให้ชีวิตเป็นพฤติกรรมของชีวิตปัญหาต่างๆในโลกในสังคมทุกวันนี้เกิดมาจากสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารเนี่ยนิทราการหลับนอนให้สะดวกสบายเรียกว่าปนเปื้อนตนเองให้สบายแล้วก็เมทุนันจะคือการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสามอันนี้แหละโลกมันตึงตังวุ่นวายทั้งตาตีแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อจะได้กอบโกยเก็บกรรมเอากามเอากินเอาเกียรติเมื่อขณะที่ได้อยู่หรือขณะที่แสวงหาอยู่ก็มีอาการหวาดกลัวกลัวคนอื่นจะมาได้มากกว่าเรากลัวคนอื่นจะมาแย่งสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรมาควบคุมมันมันก็จะแสดงออกด้วยการเบียดเบียนเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันเรื่องกินเบียดเบียนกันเรื่องกามเบียดเบียนกันเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีเบียดเบียนกันเรื่องความไม่มั่นคงของตัวเองหวาดกลัวขอรับชั้นช่อราดบังร่วงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันและกันไม่มีความเมตตาปานิก็ล้วนแต่สัญชาตญาณ instincts of right 4 อันนี้ทีนี้ถ้าเราสามารถปกครองตนเองให้อินสติ้งเนี่ยกลายมาเป็นภาวิตญาณชาตญาณโดยธรรมชาติสัญชาตญาณการแสวงหาอาหารการแสวงหาความสะดวกสบายทางกายทางกินทางการแสวงหากามารมณ์เนี่ยสัญชาตญาณพวกนี้ถูกวิวัฒนาการขึ้นมาด้วยคุณธรรมควบคุมมันให้พอเหมาะพอสมพอดีพองามให้มันเป็นภาวิตญาณจากอินสติ้งออฟไลน์กลายมาเป็นintellectual intellectual ก็เอาไปพูดเป็นภาษาฝรั่งหน่อยคืออินเหมือนกันแต่มันคนละอินอันหนึ่งนั้นมัน instincts
คือสัญชาตญาณอีกอันหนึ่งวิวัฒนาการมาอย่างมีเหตุมีผลควบคุมกันอยู่ในระดับที่เหมาะสมให้มันเป็น interaction สูงสุดจนเหนือเหตุเหนือผลอันนี้เพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการปกครองโดยเริ่มต้นที่การปกครองตนเองซะก่อนจากสัญชาตญาณธรรมดาความรู้ธรรมดาที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับชีวิตคือรู้ว่าอยากกินรู้ว่าอยากจะมีชีวิตอยู่กลัวตายนั้นแล้วก็รู้ว่าจะต้องสืบพันธุ์แล้วก็รู้ต่อไปถึงสิ่งที่จะมาพัดพากให้เราออกจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกลียดมันมีความหวาดกลัวอยู่ในนั้นไม่มีใครบอกมันเป็นเองที่การแสดงออกถึงพฤติกรรมของชีวิตมันก็แสดงออกจากสัญชาตญาณ4ประการนี้เมื่อเห็นสัญชาตญาณ Instinct of Right 4ประการนี้มันเป็นพิษเป็นภัยถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมมันจะแสดงออกมาอย่างสัตว์เดรัจฉานเทนี้มนุษย์มันฉลาดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่มันขาดคุณธรรมควบคุมสัญชาตญาณปกครองสัญชาตญาณตนไม่ได้มันจะเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์คำกล่าวที่บอกว่าธรรมโมหิอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นทำให้มนุษย์นี้วิเศษไปกว่าสัตว์โอเคไม่เถียงแต่ที่บอกว่าธรรมานิปหินังปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันสมานาเท่ากันอาตมาอยากจะบอกว่าไม่เท่ากันเลวกว่าเลวกว่าสัตว์เลยเพราะฉะนั้น instincts of right หรือว่าสัญชาตญาณนี้จะต้องถูกปกครองด้วยธรรมะเอามาควบคุมเมื่อมีธรรมะควบคุมแล้วญาณความรู้ที่ว่าสัญชาตญาณมันจะกลายมาเป็นภาวิตญาณคือความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรับผิดชอบชั่วดีในการกระทำการพูดการคิดเรียกว่าภาวิตญาณความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาหรือที่จะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ว่า intellectualหลังจากนั้นให้มันเก่งไปกว่านั้นอีกอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายก็สามารถพัฒนาอินเทลเลกชวลคือภวิตญาณที่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีนี่ให้มันทะลุทะลวงนิเพธิกายะชั้นแรกเจาะสัจธรรมความจริงระดับเหตุระดับผลให้เนื้อเหตุเนื้อผลเห็นแต่เหตุเห็นแต่ปัจจัยอันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอันนี้มีอันนี้จึงมีอันนี้หมดไปอันนี้จึงหมดไปเนื้อเหตุเนื้อผลเข้าไปถึง liberation หรือเข้าไปถึงสิ่งที่เรียกว่า subversion คือวิมุตติภาพความหลุดพ้นจากสัญชาตญาณจากภวิตญาณกลายมาเป็นวิปัสสนาญาณยะถาภูตญาณภาษาพระนั้นเรียกว่ายะถาภูตญาณคือรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตามขบวนการของธรรมชาติไม่ว่าทางจิตหรือว่าทางกายทางรูปหรือว่าทางนามรูปธรรมนามธรรมอย่างนี้เรียกว่ายถาภูตญาณหรือว่า insight wisdom intuitive or insight wisdom จะเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้ก็หมดปัญหาในเรื่องการปกครองตนเองการปกครองผู้อื่นที่สำคัญมากที่สุดธรรมของก็หมายความว่าธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นเราจะต้องรู้ธรรมชาติของเราของจิตใจเราเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณคือความรู้จักกินอาหารการเสพสุขสะดวกสบายทางกายและกับการสืบพันธุ์ระหว่างเพศและก็มีการหวาดกลัวต่อการได้จะพัดพาจากสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นหรือจะไม่ได้ไม่มีไม่เป็นดังที่คนอื่นก็มีคนอื่นก็จะแย่งชิงไปกินกามเกลียดกลัวนี้จำเป็นจะต้องมาปกครองมันถ้าไม่สามารถปกครองมันได้มันก็จะกลายเป็นโมเมนตัมคือแรงเวียงแรงเวียงของชีวิตนี่แหละให้มันเป็นไปตามอำนาจของมันยิ่งเลวร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานผู้ที่เป็นนักปกครองแต่ไม่สามารถปกครองตนเองได้แล้วไปปกครองคนอื่นมันอันตรายมากที่สุดมันจะเอาสัญชาตญาณกินการเกลียดกลัวเหล่านี้ไประบายไปป้ายไปแย่งไปชิงไปดีเดียงคนอื่นได้มากยิ่งมีอำนาจยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตมากก็ยิ่งสามารถจะเบียดเบียนคนอื่นได้มากยิ่งกว่าคนธรรมดาเบียดเบียนกันตาซีตาสาใหญ่มาใหญ่มี
กจะสร้างปัญหาให้แก่โลกแก่สังคมเท่าไหร่มันก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับคนที่มีความรู้มีอำนาจมีวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าเป็นนายหรือมีความรู้ระดับด็อกเตอร์ขึ้นไปยิ่งโกงได้มากกว่าตาสีตาสานั่นแหละถ้าหากขาดธรรมะอันนั้นธรรมะที่จะปกครองตนเองนั้นคืออะไรเนี่ยเมื่อกี้เราได้พูดกันเกริ่นเอาไว้แล้วว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาพระพุทธเจ้าจะสอนพระสงฆ์องค์เจ้าว่าจะไปสอนใครก็ตามสอนตาสีตาสาสอนนักปกครองสอนพระราชาก็ตามให้สอนธรรม4ประการนี้แหละทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าทํา4ประการนี้มันจะไปควบคุมสัญชาตญาณเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกลัวให้มันอยู่ในร่องในรอยผิดชอบชั่วดีพอประมาณจะไม่เบียดเบียนกันและก้าวหน้าต่อไปสูงขึ้นเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโสตพังมันเยยุงมิตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโสตสิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาศีลสัมปันนาสทาสัมปันนาจาคะสัมปันนาปัญญาสัมปันนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดพอจะพูดจากันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตรก็ดีมิตรตาวาเพื่อนกันทั้งหลายก็ดีอามัจจาวาอามัจจาวาอัมมาตก็ดีคำว่าอัมมาตนี้เรายังไม่ได้แปลภาษาบาลีว่าอามัจจาอามัจจาอามัจจาภาษาสันสกฤตว่าอัมมาตยาภาษาไทยว่าตามสันสกฤตเอาบาลีมาเพิ่มเติมเข้าด้วยบวกกันรวมกันทั้งบาลีภาษาสันสกฤตเอามารวมกันออกเสียงสำเนียงไทยว่าอัมมาตความจริงอามัจจาหรือว่าอัมมาตยาหรือว่าอัมมาตภาษาไทยนี้ก็แปลว่าผู้ทำงานให้แก่พระราชาถ้าเราไปเหลือบไปมองดูภาษาอังกฤษเขาจะแปลคำว่าอามัจจาหรืออัมมาตยานิว่า kings the king is ministerหมายความว่าผู้ทำงานให้พระราชาข้าราชการทั้งหลายนั่นแหละเอาง่ายๆพวกเราคนนั่งอยู่ในรั้วแต่เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นอามาตท่านพระเจ้าจึงบอกว่าอามัจจาวาอามาตก็ดียาติงวาญาติทั้งหลายก็ดีสาโลหิตาวาสายเลือดของตนเองก็ดีสายเลือดกับญาติเนี่ยมันยังมีความหมายคนละอันกันนะสายเลือดอาจจะไม่ญาติก็ได้ญาติอาจจะไม่สายเลือดก็ได้ญาติแปลว่าผู้คุ้นเคยผู้ร่วมงานผู้อะไรกันนั่นนะส่วนสายเลือดนั้นอาจจะไม่ได้เป็นญาติคืออาจจะไม่คุ้นเคยกันเลยก็ได้ไม่มีอุปนิสัยใจคออย่างเดียวกันอย่างนี้แม้จะอยู่คนละทวีปคนละโลกเลยคนละภาษาเลยแต่จิตใจมันเข้ากันได้ไปด้วยกันนะมันก็เป็นญาติวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยกันนั้นเป็นญาติอย่างยิ่งสายเลือดอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้ญาติอาจจะไม่สายเลือดก็ได้พุทธเจ้าจึงแยกว่าอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโสตปฏิยังเคสุสมาทเปตภาวิเนเสตภาปฏิทาเปตภาศีลสัมปันนาสัทธาสัมปันนาจาคะสัมปันนาปัญญาสัมปันนาเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นที่พอพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีอัมมาตก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีบิดามารดาก็ดีจงไปชักชวนจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในศรัทธาในศีลในจาคะปัญญาอันเป็นองคุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสธรรมคือถ้ามีอันนี้แล้วมีธรรมสี่ประการก็เข้าถึงกระแสธรรมแห่งความเป็นอริยะผู้ประเสริฐอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปผู้ไปจากข้าศึกเบื้องต้นของผู้ไปจากข้าศึกจะต้องมีธรรมะสี่ประการนี้เราเรียกว่าพระอริยะพระอริยะเข้าใจว่าจะต้องเหาะเดินอากาศปราบผีล้างปราชาเห็นเหล็กเห็นหวยมีแมชชิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนนั้นคนละเรื่องคนละอันกันอันนั้นเรียกว่าเก่งมีพลังจิตกล้าอาจจะยังไม่เป็นอริยะก็ได้อาจจะเป็นอริเยะก็ได้อริข้าศึกยะแปลว่าไปผู้ไปจากข้าศึกถ้ามีธรรมะ4ประการนี้มันจะไปจากข้าศึกข้าศึกก็คือญาณ4ประการสัญชาตญาณที่เรื่องกินอาหารหาอาหารมากินแล้วก็มาแย่งกันกินฆ่ากันแกงกันเพราะเรื่องได้อยู่ได้กินมีอยู่มีกินแล้วก็การนอนหลับสบายเรื่องความสะดวกสบายไม่ให้ใครมาขัดขวางกับเข็นฆ่ากันในเรื่องนี้
แล้วก็การเสพกามแย่งชิงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีธรรมะมาควบคุมให้ไกลห่างตัวนี้ก็เป็นข้าศึกกินกามเกลียดกลัวจะพัดภาคจากกินจากการจับเกลียดเรียกว่าใส่สี่กอกินกามเกลียดกลัวนี่แหละเป็นข้าศึกของชีวิตมนุษย์มนุษย์วุ่นวายอยู่กับสิ่งสี่อันนี้ฆ่ากันแกงกันพ่อแม่กับลูกชายลูกสาวเค้นฆ่ากันได้สงครามทั้งหมดเกิดขึ้นในโลกเทวดาทะเลาะกันบนสวรรค์ก็เพราะเรื่องสี่อันนี้ถ้าผู้ใดสามารถควบคุมเรื่องสี่อันเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกลัวนี้ได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าอาริยะไปแล้วจากข้าศึกแต่จะไปถึงไหนอาจจะไกลห่างออกมา 25% โสดาบันเข้ามาถึงความเป็นผู้ไกลห่างจากข้าศึกคือสัญชาตญาณ4ประการนี้ไปได้แล้ว 25% ยังเหลืออีก 75% ปลอดภัยที่จะเบียดเบียนคนอื่นทางตรงทางอ้อมแต่ตนเองยังเบียดเบียนใจตนเองได้อยู่ทีนี้ถ้าก้าวเข้ามาถึงระดับสกิทาคามีก็ไกลห่างออกมาอีกจากสัญชาตญาณ4ประการนี้ 50%ถ้าเป็นอนาคามีก็ไกลห่างมาอีก 75% จากสัญชาตินี้ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมดเรื่องสัญชาตญาณ4ประการนี้มีอำนาจเนื้อสัญชาตญาณเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดเรื่องกลัวจึงเรียกว่าพระอรหันต์ทีนี้พวกเราไม่ต้องไปถึงโน่นเอาเพียงให้มันไกลออกมา 25% และแน่นอนมันจะไปถึงโน่นไม่วันใดก็วันหนึ่งให้มันอวินิปาตธรรมโมไม่ต้องมีความตกต่ำจิตนี้จะไม่ต่ำช้าเร็วสามลงไปจะอยู่เนื้อสัญชาตญาณอันนี้ขึ้นมา 25% คือการปกครองตนเองได้ศรัทธามั่นใจมั่นใจว่ามีบาปมีบุญมั่นใจว่ามีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามั่นใจว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาอย่างเราแต่มีศักยภาพที่สูงสุดพัฒนาตนเองเนื้อเทวดามารพรมเนื้อพระเจ้าทั้งหลาย transcends a person on the god ว่าเนื้อพระเจ้าที่มีตัวตนเนื้อพระเจ้าทั้งหมดก็คือคนธรรมดาหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านได้ทำมาแล้วได้พบมาแล้วประสบมาแล้วเอามาสั่งมาสอนคือธรรมะของท่านเป็นเรื่องจริงพระสงฆ์คือบุคคลธรรมดาอย่างเราที่พัฒนาศักยภาพของตนเองมาได้ดังที่พระพุทธเจ้าสอนทำตามหลักเกณฑ์หลักการของท่านมีแล้วและเรามั่นใจว่าเราก็คนคนหนึ่งที่มีศักยภาพกัลยาณังวาวัตโพสักขิท่านมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ดีงามได้หนออัตตาหิอัตวิหินยติท่านอย่าได้ดูถูกตนเองเลยพระพุทธเจ้าว่ามีได้ทุกคนเมื่อเรามีศรัทธาคือมั่นใจมั่นใจวัดตนเองจะต้องทำดีได้และควบคุมสัญชาตญาณชนิดนี้ได้จนยกมือไหว้ตนเองได้อย่างนี้แหละสิ่งไม่ก้มหัวให้มันเลยความชั่วทั้งหลายควบคุมใจไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นรับผิดชอบต่อการกระทำทางกายการพูดทางวาจาแล้วก็การกระทำทางจิตใจปาณาติปาตาอาทินนากาเมสุมิชฌาจารามุสาวาทา4ข้อนี้3ข้อแรกรับผิดชอบการกระทำทางกายและร่วมกันทางวาจาข้อที่4รับผิดชอบการประพฤติทางคำพูดข้อที่5รับผิดชอบทางจิตไม่เบียดเบียนจิตใจตนเองดีๆไม่เอายาพิษมามอมเมาตนเองรวมความแล้วศีลอริยกันเตหิสีเลหิอริยกันเตหิสีเลหิสัมปันโนโหติถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญคือควบคุมกายวาจาใจตนเองเป็นปกติชนิดที่เป็นที่พอใจของผู้ที่ไกลจากข้าศึกว่าพอที่จะไปด้วยกันได้กลุ่มเดียวกันกับเราได้เพราะว่าศีล5นั่นน่ะเป็นตัวควบคุมสัญชาตญาณ4ประการที่มันจะแสดงออกมาอย่างรุนแรงแข็งกร้าวหยาบคายภายนอกแสดงออกผ่านทางกายทางวาจาผลักดันออกมาสู่จิตใจเมื่อกายวาจาทำไม่ได้เพราะยังมีความอายอยู่ก็ไปกินเหล้าเมายาเสียทำลายจิตใจให้มันหมดอายหิริโอตปะแล้วมันก็จะมาทำได้กาเมก็ได้มันจะไปลักไปพูดอะไรอะไรได้ทั้งนั้นเมื่อมันทำลายรากฐานทางจิตได้เพราะเหตุนั้นเราควบคุมเรียกว่าศีลควบคุมใจได้
ทีนี้จาคะปลดปล่อยใจจากพันธนาการค่านิยมของสังคมที่ผิดๆที่เลวร้ายและพันธนาการของสัญชาตญาณสี่ประการจาคะตัวนี้มาจากภาษาบาลีว่าจาโคสลัดสลัดทิ้งอาจจะตรงกับคำว่า relinquish เป็นของภาษาอังกฤษก็ได้คือสลัดอารมณ์สลัดจิตใจออกจากอารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายแม้ตนเองอยากจะทำมีโอกาสจะช่อลาดบังหลวงสมมติว่าเราเป็นนายอำเภอเราเป็นผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสจะโกงมีโอกาสจะกินบ้านกินเมืองในตำแหน่งนะคะบริจาคไม่เอาจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนารโยไม่มีที่ตั้งอยู่ได้แห่งความชั่วในใจนี้สลัดสลัดออกไปจาคะตัวนี้มันละเอียดนะไม่ได้หมายความว่าบริจาคเงินให้ทานอย่างเดียวจาคะมีความหมายสูงบริจาคมีความหมายสูงกว่าคำว่าทานทานแปลว่าให้ให้วัตถุสิ่งของไปแต่จิตใจมันอาจจะยังอยากจะได้อะไรตอบแทนแต่จาคะนิจาโคสลัดออกทั้งภายนอกและภายในวัตถุให้ออกไปภายในก็ให้ตามจิตใจไม่หวังอะไรตอบแทนมามีแต่ความเบาไปเลยอย่างนี้ปัญญารู้เท่าทันใจใจเราเป็นอย่างไรกำลังอยากจะโกงบ้านกินเมืองอยู่กำลังจะดูถูกดูแคลนคนอื่นกำลังจะโกรธกำลังจะอะไรอยู่ก็ liberation ออกมันปลดปล่อยมันออกไปโดยการจาคะอย่างนี้เพราะนั้นศรัทธาศีลจาคะปัญญาก็คือเรื่องของใจปกครองใจหมายความว่าศรัทธานั้นมั่นใจตนเองปกครองใจจนมั่นใจได้ว่าไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วแน่นอนมีโอกาสโกงหมื่นล้านไม่เอาแน่นอนมั่นใจอย่างนี้ศีลควบคุมใจตนเองได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่แสดงออกทางกายทางวาจาที่จะเบียดเบียนจาคะปลดปล่อยใจจารณนาการของอารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายปัญญารู้เท่าทันใจใจหมายความว่ามั่นตีควบคุมใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจตนเองและก็ปกครองตนเองได้เมื่อตนเองปกครองตนเองได้อย่างนี้ไปปกครองคนอื่นทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ดีมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีศีลมีธรรมขึ้นมาโดยอัตโนมัติบัดนี้เราได้ปกครองตนเองได้แล้วเราก็สามารถไปปกครองคนอื่นเมื่อคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเขาเห็นการกระทำของเราตยัสสะสีละวัตโตสีลังจาคังสุจริตตวานิจปัสสมานานุกุพันติเยภวันติวิจักขณาเมื่อเขาได้เห็นประจักษ์ชัดถึงศีลการควบคุมใจของเราดีแล้วจาคะการปลดปล่อยจิตใจของตนเองสุจริตการประพฤติซื่อสัตย์ทั้งกายวาจาใจกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตประจักษ์ชัดเช่นนี้แล้วอิทะธรรมมังสุจริตตวาเขาก็ปฏิบัติตามธรรมอันสุจริตนั้นสักขังสุขติคามินังเขาก็ไปสู่สุขติคือไปดีอยู่ดีกินดีด้วยการกระทำที่ถูกต้องตามที่หัวหน้าเขาพาทำหลังจากนั้นบอกว่านันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนเมื่อแตะกายทำลายขันเพิดเพลินในเทวโลกภาพเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่ปรารถนาพอใจคือกามดูผู้ปกครองดีปกครองใจตนเองดีแล้วปกครองคนอื่นก็ทำให้คนอื่นดีในชีวิตปัจจุบันในโลกเขาก็มีความสุขตายแล้วเขาได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าเขาพาขึ้นสวรรค์หัวหน้าเขาทำให้ดีอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังทีนี้เมื่อทำอย่างนี้มีทำคุณทำสี่ประการได้แล้วปกครองตนเองได้แล้วก็สามารถปกครองคนอื่นได้เมื่อปกครองคนอื่นได้และปกครองใจตนเองอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำหมายว่าไม่ก้มหัวให้ความชั่วมีโอกาสโกงเป็นแสนล้านหมื่นล้านไม่โกงใครทั้งนั้นโกรธใครพอฆ่าทิ้งได้มีปืนอยู่ในมือก็ไม่สามารถจะยิงใครอาฆะมันปลดปล่อยใจตนเองออกมันมีปัญญารู้เท่าทันไม่ฆ่าเขาก็จะตายอยู่แล้วหลังจากนั้นการทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมมีแต่ความสุขใจด้วยการให้สลัดออกไปได้พูดจาคำที่ไพเราะกับคนธรรมดากับผู้เล็กผู้น้อยกับชาวไร่ชาวนาตนเองมีสุขใจได้ทำประโยชน์แก่คนเหล่านั้นตนเองมีสุขใจ
ความสุขชนิดนี้เกิดมาจากความมั่นใจตนเองควบคุมใจตนเองมีความเห็นอย่างถูกต้องด้วยปัญญาและก็มีการเสียสละให้แก่คนอื่นให้แก่สังคมก็มีสุขสุขชนิดนี้เรียกว่าสุขในพรหมจรรย์สุขในการประพฤติอันประเสริฐพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเยสร้างศรัทธาจะสีลันจะปาสาโทธรรมทัศสันนังเตเวกาเลนะปัจเจนติพรหมจริโยคะทางสุขขันติศรัทธาความมั่นใจศีลความควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจปัญญาผู้เห็นธรรมอย่างถูกต้องคือรู้เท่าทันจิตใจของตนเองแล้วบุคคลเช่นนั้นย่อมประสบบรรลุความสุขอันยังลงสู่พรหมจรรย์ในเวลานั้นบรรลุความสุขใจอันยังสู่พรหมจรรย์คือยังลงกับความประพฤติดีงามเป็นไปของตนเองมีสุขเงินเดือนจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกี่ขั้นหรือไม่กี่ขั้นช่างหัวมันแต่ใจมีสุขเหลือเกินเพราะจิตใจมันได้คิดดีพูดดีทำดีแล้วโดยคุณทำสี่ประการที่นี้ก็อยากจะพูดถึงศิลปะเอาละศิลปะต่อไปหน่อยนะเมื่อพูดถึงธรรมะกับการปกครองก็ศิลปะในการปกครองพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอีกที่จะทำให้คนทั้งหลายเขารักไม่ใช่แต่เพียงปกครองประชาชนนะเราเป็นนายอำเภอเป็นปลัดเป็นใครก็ตามเป็นท่านผู้ว่าก็ตามเรายังจะต้องปกครองลูกปกครองเมียหลังจากนั้นก็ข้าทาสกรรมกรคนที่อยู่กับเราลูกน้องต่อมาก็ยังมีอีกพ่อแม่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลใดก็ตามกุลบุตรใดก็ตามมีธรรมะ5ประการปัญจธรรมาสังวิชชันติยะทิวาลัญโยคติยัสสมุทธาภิยะทิวาลัทธิกัสสะเปตนิกัสสะยะทิวาเสนายะเสนาปฏิกัสสะยะทิวาคามคามิกิตคามิกัสสะยะทิวาปูหะคามณีกัสสะเยวาปณะกุเลสุปเจกาธิปัจจังกะเรติพุทธิเยวะปฏิกังฆาโนปริหานิแปลว่ากุลบุตรผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการจะเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมรดกพิเศษหรือจะเป็นผู้ปกครองรัฐแว่นแคว้นอันได้รับมรดกมาจากบิดาของตนเองหรือว่าจะเป็นหัวหน้าแห่งกองทหารเสนาปฏิกัสสะหัวหน้าเสนาก็คือหัวหน้าทหารผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดคามาคามิกัสสะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหลังจากนั้นบอกว่าปูฆะคามนิกัสสะเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะปณะกุเลสุปเจกาธิปัจจังเป็นหัวหน้าผู้เป็นใหญ่เฉพาะตระกูลพระพุทธเจ้าว่าวุฒิเยวะปฏิกังฆาโนปริหานิเขาจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีเสื่อมเลยเมื่อประกอบด้วยธรรม5ประการขออภัยคงจะต้องรีบย่อและเวลามันจะหมดธรรมะ5ประการคือศิลปะในการปกครองให้เกิดความสุขให้เกิดความรักเรียกว่าปิยังสุขขังเต็มไปด้วยความรักและความสุขนั่นแหละปิยังสุขขังเต็มไปด้วยความรักและความสุขในตนเองก็มีความสุขไปไหนก็มีแต่คนรักพระพุทธเจ้าว่ามีธรรมะ5ประการไม่ว่าจะเป็นพระราชาผู้รับมรดกพิเศษเป็นผู้ปกครองแว่นแคว้นระดกจากบิดาของตนเองเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเป็นหัวหน้าทหารเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะหรือเป็นผู้ใหญ่เฉพาะตระกูลมีธรรมะ5ประการอย่างไรย่อเลยกุลบุตรนั้นมีความสักการะเคารพนับถือบูชาบิดามารดาของตนเองนี่สถานหนึ่งหลังจากนั้นก็มีความสักการะเคารพนับถือบูชาต่อบุตรภรรยาทาสกรรมกรประการหนึ่งหลังจากนั้นมีความสักการะเคารพนับถือบูชาต่อเพื่อนกรรมกรเพื่อนเกษตรกรเพื่อนชาวไร่ชาวนาและเพื่อนร่วมงานประการหนึ่งอันที่สามอันที่สี่มีความเคารพนับถือสักการะบูชาแด่เทวดาทั้งหลายนี่ประการหนึ่งประการที่ห้ามีความเคารพนับถือสักการะบูชาต่อสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย5ประการเขามีโภคทรัพย์อันได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานโดยชอบด้วยลำแขนของตนเองหามาได้โดยธรรมโดยชอบธรรมแล้วอนุเคราะห์บิดามารดาด้วยน้ำใจอันงามอนุเคราะห์สมณะพราหมณ์อนุเคราะห์เทวดาทั้งหลายที่เป็นเทวดาพรีอนุเคราะห์บุตรภรรยาสามีอนุเคราะห์เพื่อนกสิกรกสิกรรมชาวบ้านชาวไร่ชาวนาอนุเคราะห์เพื่อนร่วมงานด้วยน้ำใจอันงามเมื่อเขาอนุเคราะห์เคารพสักการะนับถือบูชาบิดามารดาเพื่อนกรรมกรตลอดกระทั่ง
เทวดาสมณพราหมณ์และบุตรภรรยาแล้วเขาย่อมได้รับความรักได้รับอนุเคราะห์ด้วยตั้มใจอันงามจากบุคคลเหล่านั้นเขามีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีการเสื่อมเลยตรงนี้พูดลัดหน่อยไม่มีเวลาอธิบายเพราะเวลาแห่งการบรรยายเราน้อยคำว่าเคารพสักการะเคารพนับถือบูชาเนี่ยเราอาจจะเข้าใจน้อยไปเข้าใจว่าบูชาจะต้องเอาดอกไม้เอาธูปเทียนเอาอะไรไปบูชาเพราะว่าตามภาษาบาลีว่าสักการโรติคารุกโรติมาเนเชติสีอันสักการโรติสักการะคารุกโรติเคารพมาเนตินับถือปูเชติบูชาความจริงถ้อยคำสี่คำนี้เรายังไม่เคยแปลสักการะเคารพนับถือบูชาเนี่ยไม่มีความหมายสักการะเคารพนี่ก็มาจากคำว่าโฮนเนอร์เป็นภาษาฝรั่งว่าโฮนเนอร์ให้เกียรติสักการะเคารพส่วนคำว่าเคารพนั้นมาจากคำว่าเคารพนับถือบูชามาจากคำว่า appreciative action นี่ภาษาอังกฤษเขาแปลงี้ภาษาไทยเราว่าตามบาลีแปลว่ารู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นกิจกรรมเหล่านั้นสิ่งของเหล่านั้นเมื่อพูดถึงบิดามารดาก็แสดงว่าเราจะต้องรู้จักคุณค่าของบิดามารดาเราจะต้องทำไว้ในใจอย่างหนักหน่วงคารุแปลว่าหนักคารุกโรติอย่างนี้เราแปลว่าเคารพไหมว่าจะต้องทำไว้ในใจอย่างหนักว่าบุคคลเหล่านี้มีคุณค่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีบุญมีคุณต่อเราการบูชาก็คือการรู้จักคุณค่ามาเนติทำไว้ในใจในใจวางใจไว้กับท่านผู้นี้ต้อนรับท่านผู้นี้ด้วยใจอย่างสม่ำเสมอไม่ทำทิ้งของขวางบุตรภรรยาท่ากรรมกรเราก็จะต้องรู้จักคุณค่าของบุตรของภรรยาท่ากรรมกรควรจะทำแค่ไหนอย่างไรเพียงไรกับคนเหล่านี้ต่อมาก็เพื่อนกรรมกรเพื่อนชาวไร่ชาวนาความหมายในภาษาบาลีคงจะต้องพูดถึงเพื่อนที่ทำนาติดกันก็ได้หรือเพื่อนชาวไร่ชาวนาถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าเป็นนาอย่างพวกเราทั้งหลายเคตะกัมมันตะสามันตะสะโพยหาเรสามันตะก็แปลว่ารอบรอบเคตะกัมมันตะก็คือเพื่อนชาวไร่ชาวนาที่อยู่รอบๆกันถ้าเราเป็นเจ้าเป็นนายอำเภอเป็นปลัดอย่างพวกเราจะต้องพบกับคนทุกระดับในท้องถิ่นของเราตั้งแต่ผู้หลากมากดีถึงคนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรกลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขาจะต้องไปติดต่อทำบัตรประชาชนไปติดต่อเรื่องราวอะไรต่างๆกับอำเภอกับจังหวัดเห็นเขาตีนดำๆไม่ได้ใส่ตีนแตกเหิบเดินขึ้นไปน่ะอย่าไปดูถูกต้องมาเนติให้ความนับถือเขาสักการโรติรู้จักให้เกียรติเขาคารุกโรติรู้จักคุณค่าโอเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนาะทุกคนก็ล้วนแต่อยากจะดีเขาเกิดมามีกรรมเขาจึงเป็นคนใหม่เป็นคนละเอียดใหม่เป็นคนงดงามอยู่กลางทุ่งกลางข้ากลางป่ากลางเขามีปัญหาอะไรก็ต้องมาเนติเอาใจเราไปใส่ใจเขามาเนติเขาพูดปัญหาอะไรรับฟังอย่างดีพิจารณาดีไม่ใช่ว่าให้มันแล้วไปหมายก็ว่าเราวางตัวของเราเนี่ยไม่ดูถูกมีความโอบอ้อมอารีแก่ทุกๆคนด้วยศีลด้วยธรรมเขาจะรักเราเป็นเจ้าเป็นนายอย่าวางตัวไว้อย่างสูงส่งดูอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์รู้สึกจะครบถ้วนด้วยธรรม4ประการ5ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นทินรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับตาซีตาซ่ายายมายายมีไปหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเข้าเฝ้าพระองค์ทรงทอดพระองค์ลงมาไม่ถือองค์พูดจาไพเราะอ่อนหวานกับบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าสักการโรติคารุติคารุกโรติมาเนติปูเชติให้เกียรติบุคคลเหล่านั้นถือสม่ำเสมอมีความทุกข์อย่างไรมีปัญหาอะไรพระองค์ทรงรับฟังด้วยใจจริงมาเนติคนทั้งหลายก็รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าว่าเมื่อประกอบด้วยธรรม5ประการนี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิผู้ได้รับมูลฐาพิเศษขัตติยสมุทฐาพิสิทธัสสะมาเป็นกษัตริย์ได้รับมูลฐาพิเศษก็ตามลัทธิกษัตริย์เปตนิกษัตริย์เป็นผู้ปกครองรัฐแว่นแคว้นได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเสนายปฏิกษัตริย์ว่าเป็นหัวหน้าแห่งกองทหารก็ตามทหารผู้น้อยพลทหารก็จะรักเมื่อมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเขาเช่นนี้พูดจาไพเราะอ่อนหวานประสานประโยชน์รับฟังความทุกข์ความยากของเขาด้วยจิตใจ
เอาใจเราไปใส่ใจเขาเราอยู่ในห้องแอร์อาจจะไม่เข้าใจท้องทุ่งนาป่ากว้างที่ตากแดดตากฝนต้องคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานั่งอยู่ในห้องแอร์เราเหมือนกับเขาอยู่กลางทุ่งกลางท่าปัญหามันแรงปัญหามันท่วมปัญหาอะไรขึ้นมารับฟังแล้วเอาใจเราเข้าไปใส่เหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นถ้าอย่างนี้มันจะใกล้กันลงไปมิฉะนั้นมันจะเป็นช่องว่างมากเหมือนเทวดากับมนุษย์มันไกลห่างกันเลยเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาว่าผู้ปกครองของเรายังรู้สึกเป็นเจ้านายชาวบ้านชาวบ้านก็มองเห็นมันเจ้าเป็นนายยังห่างชั้นยังมีช่องว่างห่างเชิงกันยิ่งเราทั้งหลายเป็นเจ้าเป็นนาย